สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเพนจากเพจลูกี้พีหรือ Youtube ลูกี้พีชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาลงปลูกนะคะน้องสเสน่จันบุตรสารคามของเรานะคะลงกระถางใส่ดินกันแล้วนะคะเนื่องจากน้องอยู่อบแบบนี้มานานมากแล้วนะคะถ้าใครเคยติดตามคลิปน้องเออสเสน่จันบุตรารคามตั้งแต่ที่เราอันบล็อกมาเป็นแบบ ข้อเล็กๆนะคะจนเติบโตมาเรื่อยๆนะคะจนถึงป่านนี้นะคะเดี๋ยวเพนเปิดให้ดูเลยนี่ปิง๊งนะคะนี่ค่ะทุกคนน้องก็งอกออกมาอย่างดีนะคะมีความด่างสวยชัดเจนแล้วก็แต่สิ่งที่ทุกคนจะเห็นคือเขาจะแบบผอมแห้งแรงน้อยเนาะเพราะว่าเอ,อข้างล่างมันไม่มีวัสดุปลูกอะไรเลยทุกคนมันจะมีแค่เลกล้าบอลนะคะแล้วก็มีตัวเป็นสฟเฟกน้ำมอสนะคะ ซึ่งเราอะใช้ว fall, I i ิธีนี้ในการอบตั้งแต่แรกเพราะเราเอานี้ปิดไว้น้องเราฉีดฟอกกี้น้ำไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ปิดอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วช่วงแบบเดือนหลังๆในเพนแบบค่อนข้างยุ่งมากเพนก็เลยแบบไม่ได้ใส่ใจน้องเขาเลยนะคะซึ่งช่วงเนี้ยได้อยู่กรุงเทพยาวๆเพนก็จะจริงๆก็ไม่ยาวก็จะได้อยู่แบบกรุงเทพสักแบบเดือนหนึ่งประมาณสิบวันอะไรเงี้ยนะคะก็เราเลยมารีบลงปลูกน้องกันดีกว่าเนาะ แล้วเดี๋ยวเรามารื้อกันดูนะคะว่าน้องอะรากยาวแค่ไหนแล้วสภาพเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเพนก็จะรือ้อตัวลำต้นนะคะออกมาจากตัวกระถางเดิมก่อนเนาะนี่เลยน้องค่อนข้างแบบงกเงกนะต้องระวังนิดหนึ่งเพนจะค่อยๆเอามือขยุ่มกับตัวสเปก้ํามมอสก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ารากเขาไปถึงไหนแล้วนะคะเนี่ยเรายงๆยงขึ้นมาก่อนนะคะ เพราะเผื่อรากเขาอาจจะแพร่กระจายไปอ่านี่นี่ค่ะออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองรื้อดูว่ารากเขาไปถึงไหนกันแล้วอ่ะเพนจับตัวอันนี้เขาไว้ก่อนอุ้ยตัวข้อเขาหลุดอุ้ยนี่ดีนะว่าเราอ่ะ บบมาดูก่อนนี่ตัวข้อเขาเน่าแล้วทุกคนนี่นี่ตายละโชคดีดีดะบุญของเรานะคะที่เราเอะมาดูทันอะตัวรากเขาก็ไม่ได้เยอะด้วยนะทุกคนเหมือนเหมือนว่าตัวตัวลำต้นเขาอะหลุดมาจากไอกตัวนี้นะเพนก็จะขอแบบจิกตรงปลายลำต้นหน่อยเพราะว่าเผื่อ เชื้อหน้าวอะไรจะลามเข้ามาต้องบอกว่าก่อนที่เพนจามาทําวันนี้นะคะประมาณสองสวันก่อนอะเพนได้ฉีดพน่นเอ,อตัวไตโคเดอร์มานะคะจะเป็นตัวที่เอ,อเป็นสเปรย์ป้องกันแล้วก็กําจัดเชื้อรานะคะ<ๆ>เพนฉีดไว้ก่อนแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมาแช่อีกในวันนี้เพราะว่าตัวของน้องเขาเนี่ยเพนไม่อยากให้เขาแบบเออ่แช่อยู่กับน้ำน,นานๆเพราะว่าต้น,ตนเป็นต้นแบบค่อนข้างเล็กเนาะ อ่ะรากก็พอมีอยู่นะทุกคนลองแอบดึงดูแล้วว่าไม่น่าใช่สเปคน้ำมอสแต่รากก็มีอาการขาดนะอ่ะเพนดึงเลยตัดใจอ่ะเหลือตอกุดๆแค่นี้เหลือตอกุดๆแค่นี้เดี๋ยวเราไปลงปลูกกันอ่ะ ขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะต้องเตรียมวัสดุปลูกค่ะทุกคนซึ่งวัสดุปลูกที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นวัสดุปลูกไม้อวบน้ํานะคะเป็นของสูตรลูกีพีของเพจเพนเองนะคะซึ่งตัวนี้นะถ้าเกิดใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางเพจนะเดี๋ยวเพนจะลงลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์ของ คลิปนี้นะคะจะปักหมุดไว้ด้านบนเนาะทุกคนสามารถกดลิงกแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะก็แจ้งเลยว่าสั่งซื้อวัสดุปลูกไม้อวบน้ําลูก,กี้พีนะซึ่งตัวนี้จะเหมาะกับไม้อวบน้ํานะคะแต่เนื่องจากเราจะเอามาใช้กับไม้ใบเนาะเราจะต้องมีการผสมกันเล็กน้อยค่ะมาค่ะวัสดุปลูกนะไม้อวบน้าจะมีความโปร่งนะคะจะมีความโปร่งสูงนะคะเพราะว่าเราจะผสมทั้งตัววอมิคูไลท์เพ์ไลท์นะคะหินภูเขาไฟนะคะ ตอนเราจะผสมเราก็จะใช้กระถางใหญ่นิดนึงนะคะโดยที่เพนจะใช้วัสดุปลูกลูกี้พี1ส่วนนะคะเทลงไปเลยผสมกัาบพีทมอสหนึ่ส่วนนะคะอย่างละ1ส่วนอัตราส่วน1นตออหนึ่งนะคะถ้าใครซื้อวัสดุปลูกสูตรลูกี้พีนะคะเป็นสูตรไม้อบน้ําไปเนี่ยก็คือเอาไปแล้วสามารถใช้ได้ทั้งไม้อบน้ําแล้วก็ไม้ใบนะคะ ซึ่งไม้ใบก็เอามาผสมแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะโดยในตัววัสดุปลูกข,ของลูกี้พีเนี่ยเราก็จะผสมสารอาหารต่างๆแล้วสิ่งที่เหมาะกับต้นไม้อยู่แล้วเนาะแล้วก็มีตัวของน้ำยากันเชื้อรานะคะสูตรไตโคเดอรมาแล้วก็ผสมหมักไว้ในนี้ด้วยทุกอย่างใส่แบบอัดแน่นอ่ะ คนให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะต่อไปเรามาลงปลูกกันนี่ค่ะกระถางที่เพ้นเตรียมไว้นะคะตัวนี้นะคะเราจะใช้วัสดุรองก้นนะคะเป็นหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์หนึ่งนะคะก็ใช้รองก้นกระถางนะคะประมาณเศษหนึส่วนสามของกระถางนะคะกระถางก็จะเป็นไซนี้ปากแต่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาน้องมาเลย นี่น้องอยู่นี่นะพอเราใส่วัสดุรองก้นกระถางแล้วนะคะเราก็เอาดินใส่พอที่ให้เขาแบบเออสักนิดนึงอะนะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้นี่ค่ะ power G นะคะจะเป็นสารกําจัดมดเพลี้ยหนอนมแมลงนะคะที่จะมาในดินนะคะ พวกเพียแป้งพวกอะไรเงี้ยเนาะเราต้องระวังกันเลยนะคะเวลามาแล้วก็มาทั้งมดทั้งเพลี้ยนี่ก็คือไม่ไหวนะคะในในกระปุกเราจะมีช้อนให้ด้วยนะทุกคนเราก็สามารถเอาโรยได้เลยแบบนี้โรยเล็กน้อยนะคะเนี่ยถ้าเกิดสมมติใครเริ่มต้นปลูกก็สามารถใช้โรยรองก้นหลุมแบบนี้ได้นะคะแล้วก็โรยซ้ำทุกๆหนึ่งเดือนบริเวณหน้าดินเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำให้ดู น,นะคะคถ้าเริ่มต้นปลูกนะใช้แบบนี้นะคะโรยรองก้นหลุมประมาณนี้แล้วก็เอาวัสดุปลูกที่เหลือ,อเทใส่เลยนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเพ้นจะขย่าเล็กน้อยให้ดินพอนี้นะเพ้นจะไม่ใส่วัสดุปลูกจนเต็มกระถางเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเพ้นจะใช้วัสดุเออ่ โรยหน้าดินนะคะใส่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกใส่กระถางอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเพนจะขุดหลุมนิดนึงขุดหลุมนิดนึงนะคะที่เพื่อจะเอาน้องอะใส่เข้าไปนะคะและ้วเพนจะเอาตัวนี้ค่ะทุกคนนี่เลยค่ะ lucky p t i t a ร i ม m s p a y นะคะจะเป็นสเปร์กกำจัดเชื้อราออร์แกนิกนะคะฉีดพ่นลงไปในก้นหลุมอ่ะลืมเปิดตึงโปะ๊ะ ่าฉีดตรงก้นหลุมนะคะให้ทั่วแล้วก็ฉีดบริเวณหน้าดินนิดนึงไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าตัวน้องเขายังไม่มีรากนะคะเราเอาให้แค่เขาพอมีความชื้นก็พอหลังจากนั้นนะคะน้องเป็นรูอยู่แล้วใช่ไหมเอาน้องต้นไม้ใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเขี่ย ع. นี่ ให้เข้ากันนะคะตัวใบอ่ะเขาอาจจะเหมือนดันดันอยู่ที่ดินหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรนะคะแค่นี้นะคะแล้วเราอะ่ะยังไม่ต้องลดน้ำเนาะเพราะว่าตัวน้องเขาอะ่ะไม่มีรากนะคะหรือว่ารากมีน้อยมากถ้าเกิดชื้นเกินไปเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการที่ทําให้รากเน่าแล้วมันจะลามมาเน่าที่โคนได้นะคะอ่าเราก็พยุงคือเพนไม่ได้กดให้ให้แน่นนะเพนเพนแบบเหมือนเขีียดินเข้าแบบเนี้ยค่ะเพื่อให้มันประคองลําต้นไว้แค่นั้นเอง นะคะเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยซึ่งจริงๆตรงนี้เพนเว้นไว้เพื่อจะโรยวัสดุโรยหน้าดินใช่ไหมแต่เพนจะยังไม่ได้โรยในครั้งนี้เลยนะคะเพราะว่าเพนต้องการเช็คให้ให้แน่ใจก่อนว่ารากเขาออกมาดีหรือยังอะไรหรือยังนะคะซึ่งตรงนี้นะคะหลังจากขั้นตอนนี้แล้วก็คือถือว่าเสร็จละนะคะแต่ถามว่าเลี้ยงยังไงต่อไปให้แบบเวิร์กแบบแบบเสี่ยงน้อยที่สุด คือถ้าเอาเราเอาไว้แบบนี้เลยอ่ะทุกคนมันก็จะเหมือนกับว่ามีอากาศแบบความร้อนอะไรเข้ามาอุณหภูมิมันก็จะไม่นิ่งเนาะรากเขาก็ยังไม่มีเขาก็ยังไม่แข็งแรงนะคะเราก็จะใช้วิธีการอบเขาเอาไว้นะคะซึ่งในการอบนี้อบได้หลายรูปแบบนะคะเช่นบางคนอาจจะใส่ถุงแกงนะคะทําป่องๆขึ้นมาแล้วก็รัดทั้งบนนะคะหรือใครอาจจะเอาแบบหาฝาอะไรมาครอบแบบนี้ นะคะหรือว่าใครจะเอาเป็นแก้วแบบนี้ก็ได้นะคะก็เนี่ยเหมือนมาครอบไว้อย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ครอบแล้วอะไรแล้วควรเอาตั้งไว้ที่ไหนยังไงนะคะซึ่งในความที่เขาอบไว้เนี่ยเพื่อให้อุณหภูมิมันคงที่นะคะไม่แบบอากาศสวิงแบบกลางวันร้อนกลางคืนเยน็นอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเนี้ยเราก็จะเอาไว้ในที่ที่มี แสงสว่างนะคะความสว่างส่องถึงนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแดดส่องมาถึงเขาเลยเนาะเพราะว่าต้นเขายังอ่อนอยู่ยังแบบต้องการการดูแลแบบพิเศษอยู่เหมือนอยู่ในนี้เลยนะคะก็เอาไปไว้ที่เดิมที่วางตรงนี้ได้เลยนะคะ <S <S ถ้าใครดูคลิปก่อนๆมาเนาะ <iyoruz S 1> เพนก็จะวางไว้ริมหน้าต่างที่มีแสงสว่างอ่ะส่องเข้ามาแต่ว่าไม่โดนแดดโดยตรงนะคะเพ <ๆๆ S 1> นต <ๆ S 1> ั้งใจว่าเดี๋ยวรอให้รากออก ลำต้นหนาขึ้นเพนถึงจะเริ่มขยับออกแดดแล้วเดี๋ยวเพนจะมาทําคลิปอนะัปเดตณะตอนนั้นให้ดูกันอีกทีว่าน้องโตขึ้นประมาณนี้แล้วเพนขยับออกแดดยังไงนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยทุกคนได้เอาไปลองทํากันดูนะว่าเอ,อ่ยย้ายต้นอ่อนยังไงแบบไม่มีรากทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็มาอรอลุ้นกันว่าน้องจะได้ไหมนะคะข้อนี้ฉันก็ซื้อมาเป็นหมื่นนะซื้อมาเท่าไหร่ไม่แน่ใจต้องไปดูคลิปแรกเนาะ เออแต่รู้ว่าหลักหมื่นอยู่นะอันนี้โอเคค่ะทุกคนสุดท้ายขอฝากนิดนึงนะคะขอฝากผลิตภัณฑ์ของเพจลูกกี้พีนะถ้าใครแบบอยากสนับสนุนเรานะคะเพนลบก,กวนนี้เลยตัว power G นะคะตัวนี้จะเป็นสารกำจัดมดเพลี้ยแป้งหนอนมแมลงในดินนะคะใช้ได้กับ ต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะเพียงแค่เอารยบริเวณหน้าดินอ๋อนี่เพนลืมทําให้ดูถ้าสมมุติว,ว่าใครปลูกอยู่แล้วนะคะต้นเมื่อกี้ที่เราทําให้ดูคือต้นที่ลงปลูกใหม่ใช่ไหมแต่ต้นใครที่ปลูกไปแล้วนะคะก็ใช้โรยบริเวณหน้าดินแบบนี้ได้เลยนะคะเวลาลดน้ําหรือเขาดูวความชื้นเนี่ยตัวสารเขาก็จะละลายไปกําจัดน้องๆที่อยู่ในดินแทนนะคะตัวนี้นะลูกกี้พีนะคะตัวที่สองคะ่ะทุกคนเป็น ลูกี้พีไตรโคเดอร์มาสเปย์นะคะเป็นสเปย์ไตรโคเดอร์มาพร้อมใช้นะคะไม่ต้องผสมไปถึงปุ๊บฉีดได้เลยนะคะทุกคนตัวอ้อขอบอกราคานิดนึงขอโทษขอโทษตัวนี้นะคะกระปุกละ4 0 0กร,รัมนะคะ129บาทนะคะค่าส่ง50บาทนะคะแต่มีโปรโมชั่นนะสามารถทักสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะตัวนี้นะคะ5้า ml นะคะแต่ตรงนี้เราพริมพ์มาผิดนะ500 ml นะทุกคนนี่เป็นสติกเกอร์รุ่นแรกนะคะ 500 ml นะคะ159บาทนะคะมีแบบแพ็กเกจแบบ2อขวดอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะยังไงสอบถามโปรโมชั่นได้เช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกำจัดเชื้อราแบบออร์แกนิกนะคะใช้ฉีดพ่นทุก5้าถึงสิวันนะคะก็เหมือนเอาง่ายว่าพ,พ่นทุกอาทิตย์นะคะเพื่อป้องกันแล้วก็กำจัดเชื้อรายอย่างแบบต่อเนื่องเนาะสุดท้ายนะทุกคนจะเป็นตัววัสดุปลูกนะคะลูคี้พี ตัวนี้เลยนะคะเป็นวัสดุปลูกไม้อบน้ําทุกคนก็ใช้เอ่อเอาไปปลูกไม้อบน้ําได้เลยนะคะแต่ถ้าจะมาใช้กับไม้ใบนะคะก็ใช้ผสมส่วนผสมหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหรือถ้าเป็นต้นที่ใหญ่กว่านี้นะคะก็สามารถผสมเอ่อกากมะพร้าวเข้าไปได้ผสมเลก้าบอลเข้าไปได้นะคะซึ่งทุกคนสามารถสอบถามได้เลยว่าจะปลูไปปลูกต้นนี้เอ่อควรผสมอะไรยังไงดีปรึกษาได้ตลอดค่ะยินดีให้บริการนะคะตัวนี้นะคะ1กิโลกร,รัม120บาทคะ่ะทุกคน ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเพนจะส่งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์แรกนะคะสำหรับการสั่งซื้อสินค้านะคะทักกดลิงก์เข้ามาแล้วทักเลยว่าอยากได้ตัวไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดให้อีกทีนึงเนาะขอบพระคุณทุกคนมากๆนะคะใครที่อยากสนับสนุนเพนนะคะก็สามารถอุดหนุนสินค้าของเพนได้นะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายติดตามเพจและอินสตาแกรมได้ที่ลูกี้พีห้าหกและอย่าลืม u b s c r i b e ลูกี้พีชาแนลกันด้วยนะคะเออตัดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม